2ปีเนี่ยครับผมมีเงินเก็บเยอะเหมือนกันครับบวกบัวอีก2ตัวด้วยเนาะครับผมแล้วก็ไล่อีกครับ 50,000 แล้วเนาะครับแล้วไล่อีกครับแล้วทําไร่อีก6ไร่ครับแล้วทีเนี้ยทําไร่มันก็ไร่ละ4ตัน5ตันอย่างเงี้ยครับก็เป็นของเราเต็มเป็นของเราเต็มๆครับแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าผมมาอยู่เนี่ยผมมีเงินเก็บแต่ก่อนผมไปตัดอ้อยผมไปทํางานที่อื่นนะผมไปทํางานโรงงานแต่ก่อนผมไปทํางาน2ผัวเมียนะครับเดือนละวิกนึงนะครับ 20,000 กว่า2คนผัวเมียยังไม่พอกินครับอยู่กรุงเทพนะครับที่ว่ามันสร้างรายได้ให้เรานะครับแบบว่าไม่ใช่ว่าเห็นเราเลี้ยงงัวอย่างเงี้ยบางคนบอกมันจะได้เดือนเท่าไหร่แต่ถามว่าการกินอยู่ของเรามันเหมือนบ้านเราอะก็เริ่ม3ปีนี่นะครับ3ปียังไม่เต็มนะครับกินอยู่ทุกอย่างแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าถ้ามีงานข้างนอกเราไปรับจ้างได้ครับได้อีกครับเท่าแก่มีงานป้อนตลอดครับก็คือเหมือนแบบว่าพูดง่ายๆถ้าตีไปแล้วว่าถ้าเดือน 7,000 นี่ก็ยกให้คนนึงไปคนนึงก็ไปทํางานข้างนอกของเท่าแก่มีงานเยอะครับครับแล้วก็คือเราไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไปหางานไหนครับเหมือนบ้านเราอะชื่อลำปางครับครับอบชัยภูมิเป็นคนอีสานครับจังหวัดชัยภูมิครับแล้วทีนี้ผมมาเลี้ยงงัวให้เท่าแก่ครับครับเป็นคนชัยภูมิครับผมแล้วทําไมถึงมาเลี้ยงงัวถึงที่นี่ได้ครับอ๋อเริ่มต้นเลยเริ่มต้นผมเป็นแขกตัดอ้อยนะครับครับผมมาตัดอ้อยแล้วทีนี้ผมก็คือตัดอ้อยไปมันก็ไม่ได้อะไรครับคือแบบว่าเราเอาเงินก้อนเข้าไปครับแล้วทีนี้เรามาตัดใช้หนี้แล้วเวลากลับบ้านเราก็ไม่มีตังค์ก็คือแบบว่าเราตัดใช้หนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับครับเลยแบบว่าหันอยากแบบว่าคือใจผมแต่ตอนเป็นเด็กนะครับผมก็ชอบเลี้ยงงัวอยู่แล้วแล้วทีนี้ผมก็เลยแบบว่าพอดีเขาไปหาคนงานครับผมก็เลยบอกว่าอยากไปเลี้ยงงัวปุ๊บผมก็เลยมาอยู่กับเขาแล้วพอเลี้ยงงัวแล้วทีนี้มันโดนใจเราที่ว่าอาชีพอะครับครับอาชีพที่ว่ามันสร้างรายได้ให้เรานะครับแบบว่าไม่ใช่ว่าเห็นเราเลี้ยงงัวอย่างเงี้ยบางคนบอกมันจะได้เดือนเท่าไหร่แต่ถามว่าการกินอยู่ของเรามันเหมือนบ้านเราอะครับทำอะไรแบบว่ามันก็ง่ายครับมีข้าวมีปลากินแล้วก็เราเลี้ยงงัวอยู่กับงัวแบบว่าถ้าคนไม่รักงัวนะครับไม่รักสัตว์นะครับครับอยู่ไม่ได้หรอกครับอันนี้มันต้องมีใจแบบว่ารักสัตว์ด้วยครับครับแต่ปัจจุบันนี้พี่ยึดอาชีพรับจ้างเลี้ยงงัวนี่กี่ปีแล้วครับอันนี้ผมก็เริ่ม3ปีนี่นะครับ3ปียังไม่เต็มนะครับก็อยู่เหมือนผมได้โบนัสอะครับเหมือนผมเลี้ยงไปเนี่ยผมได้ปีละตัวครับเท่าแก่เขาก็ใจดีเขาก็ให้ปีละตัวแต่ปีที่3นี่ยังไม่จบครับยังไม่ถึงนะครับเลี้ยงงัวเลี้ยงอะไรเนี่ยมันยากมั้ยครับเลี้ยงยากมั้ยไม่ยากครับแต่ขอให้เราเข้าใจแต่ถามว่าปึ๊บพอเราเลี้ยงงัวไปเนี่ยปึ๊บเราซื้องัวของเราไว้เนี่ยมันจะคือเป็นทุนของเราตลอดนะครับแล้วมันจะเป็นเหมือนเงินเก็บเราครับเราอยู่ปีนึงเรามีของเรามันจะเป็นแรงบันดาลที่แบบว่าคนทุกคนน่ะที่อยากจะเลี้ยงงัวครับมาดูฝูงผมได้ครับผมอยู่ตำบลเขาทองเนี่ยครับผมอยากจะถามพี่ว่ารายได้ของอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัวเนี่ยเดือนนึงเนี่ยนายจ้างเขาให้เท่าไหร่อ๋อก็คือแบบว่า2คนนะครับก็คือเงินเดือนผมอ่ะ 7,000 คนละ 7,000 หรือว่า2คน 7,000 2คน 7,000 นะครับกินอยู่ทุกอย่างแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าถ้ามีงานข้างนอกเราไปรับจ้างได้ครับได้อีกครับเท่าแก่มีงานป้อนตลอดครับพูดง่ายๆถ้าตีไปแล้วว่าถ้าเดือน 7,000 นี่ก็ยกให้คนนึงไปคนนึงก็ไปทํางานข้างนอกของเท่าแก่มีงานเยอะครับครับแล้วก็คือเราไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไปหางานไหนครับเหมือนบ้านเราอ่ะสิ้นปีก็ได้วัวอีกครับสิ้นปีแล้วเท่าแก่อยากชอบตัวไหนหรือยังแบบเขาจะขายนะครับครับเขาจะถามว่าเอาไว้ไหมเราก็บอกว่าเอาไว้พอเอาไว้ปุ๊บเขาก็ให้เราแต่ถ้าเขาจะขายด้วยพละการหรืออะไรเนี่ยเขาจะไม่ขายเขาต้องถามคนเลี้ยงเพราะว่าเราอยู่กับสัตว์ตลอดนะครับเขาคิดว่าเราแบบรักสัตว์ตลอดนะครับปัจจุบันนี้ได้วัวกี่ตัวแล้วครับตอนนี้ผม2ตัวแล้วครับ2ตัวแล้วครับผมยังไม่ถึง3ปีนะครับ2ตัวนี้เป็นตัวเมียหรือตัวผู้ครับเลยคู่นึงครับคู่นึงครับคู่นึงคือเมียกับผู้ครับผมมันจะเป็นอาชีพที่แบบผมดูแล้วมันน่าจะมั่นคงนะครับครับ
อาชีพที่ว่าเลี้ยงงัวทุกๆคนน่ะถ้าใครไม่มาสัมผัสจริงๆจะบอกเราเลี้ยงงัวตามทุ่งตามท่าแบบมันจะมีเงินหรืออะไรเงิน 7,000 มันจะพอกินหรือไม่ใช่ครับแต่ถ้าเราสัมผัสแล้วมันจะเป็นโหมันดียิ่งกว่าทํางานโรงงานนะครับครับแล้วทีนี้ปึ๊บถ้าเรามีทุนหน่อยเงินเดือนเราออกใช่มั้ยครับสมมุติว่าอย่างสมมุติเรามีก้อนสัก 2-3 หมื่นอย่างเงี้ยครับเราซื้ออย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตัวเมียเนี่ยเราก็เป็นทุนของเราอีกเนี่ยมันจะเป็นโอ้โหบอกกะอาชีพเลี้ยงงัวนี่มันเป็นอะไรที่ดีมากครับครับคือค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ค่าที่พักเราไม่มีเลยไม่มีเลยครับอยู่ที่นายจ้างหมดนายจ้างหมดครับเรารับเต็มๆครับผมแบบว่าเราซื้อแค่เต็มที่เราอยากกินขนมหรืออยากกินนู่นกินนี่เราถึงจะซื้อครับแต่ที่ว่านั้นไอ้ที่ว่ากับคงกับข้าวอะไรน่ะอยู่ตามบ้านเราเขาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้ให้เราหมดครับถ้าเราอยากกินปลาแล้วก็หว่านแหอยู่ข้างบ้านเรามีให้กินหมดทุกอย่างครับครับแล้วเงินเดือน 7,000 เนี่ยพอสิ้นเดือนมาเนี่ยเหลือเต็มมั้ยพี่เต็มเปี้ยครับเต็มเลยครับ 7,000 คือไม่ได้ใช้เลยครับแล้วทีนี้ผมนะครับถามว่าเงินเดือน 7,000 น่ะเขาออกให้ผมทุกเดือนแต่ผมไม่เอาครับก็คือพอสิ้นปีนู่นครับผมถึงจะเอานอกจากจะเราจะจําเป็นหรืออะไรเนี่ยเราถึงจะเอาอ๋อรับเป็นรายปีไปเลยครับแต่เขาให้ผมทุกเดือนแต่ผมคือเงินผมไม่ได้แบบว่าบกพร่องนะครับก็คือแบบว่าเงินที่เราใช้ใน 7,000 เนี่ยผมเอาเป็นปีอ่ะครับแต่เขาให้ผมทุกเดือนแหละพอสิ้นเดือนมาปุ๊บเนี่ยเขาเอามาจ่ายแต่ผมไม่เอาครับพอสิ้นปีก็มีโบนัสวัวให้อีกตัวนึงครับแล้วก็เวลาอะไรนะครับที่เขาอะไรนะโบนัสหรืออะไรโบนัสครับเขาก็ให้ผมอีกเขาเป็นคนข้างนอกแล้วก็ให้อีกครับค่าจ้างทหารอีกครับแล้วทีนี้ก็คือที่ผมอยู่เท่าแก่นี้นะครับก็คือเป็นเท่าแก่ที่แบบใจดีมากครับก็ได้ทําไร่ฟรีอีกคือเขาให้ผมทําทุกอย่างอ่ะครับเหมือนบ้านผมอ่ะทําไร่ฟรีปัจจุบันนี้ทําไร่ฟรีกี่ไร่แล้วครับพี่6ไร่ครับ2ปีแล้วครับทําไร่มันครับนี่ก็รับเต็มๆครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เครื่องจักรเขาไม่ให้ผมเสียเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับแล้วก็ค่าน้ํามูกน้ํามันรถทงรถไถครับทุกอย่างเขาไม่ให้เราเสียหยดนุ่งหยดน้ําปลูกเขาก็จ้างให้เราไม่ได้เสียอะไรสักบาทเหมือนเราอยู่แบบยังไงแบบมันอยู่เหมือนแบบว่ามันสบายจัดนะครับครับขอให้ดูแลที่ว่าสัตว์เลี้ยงเขาเนี่ยให้ดูแลให้ดีทุกอย่างแบบโอ้โหมันหาที่บรรยายไม่ได้กับอาชีพเลี้ยงวัวเนี่ยครับครับแล้วการรับจ้างแบบนี้แต่ละวันทําอะไรบ้างครับแต่ละวันเช้ามาเลยพี่ทําอะไรบ้าง1ผมอ่ะนะครับเอาปล่อยงัวออกคอกให้ไปนอนแล้วไปเล็มหญ้าหน้าบ้านแล้วก็พอสักพักปุ๊บประมาณ 2:00 นดูว่าเช็คงัวว่างัวเราครบมั้ยหรืออะไรงัวเราเป็นอะไรมั้ยป่วยมั้ยดูอาการงัวทุกอย่างครับครับแล้วก็คือกิจวัตรประจําวันผมแค่นั้นแล้วก็พอมีเวลาปุ๊บก็ไปดูไร่พอดูไร่ปั๊บผมก็ประมาณสัก 3:00 นกว่าๆผมก็ปล่อยงัวกี่ตัวพี่ที่นี่ตอนแรกก็ประมาณ50ครับแล้วทีนี้เขาขายตะกอออกไปก็เหลืออยู่40หน่อยๆครับ40ต้นๆครับแล้วทีนี้ก็โอ้โหมาใหม่ๆผมนึกว่าผมจะเลี้ยงไม่ได้อาชีพผมนะครับครับตอนแรกผมก็บอกว่าเราเคยเลี้ยงวัวตั้งแต่เด็กเราเป็นคนอีสานใช่มั้ยครับครับพื้นเพมาจากอีสานอยู่แล้วครับเราเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช่มั้ยครับว่าอย่างที่ผมอยู่อย่างนี้นะครับผมจะไปเหยียบที่เขาก็ไม่ได้ผมต้องดายหญ้าต้องแบบว่าเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรมาไว้เหมือนงัวขุนนะครับครับก็คือที่ใครที่ตัวเองครับที่ใครที่มันแต่ถ้าคนไหนที่น้อยก็เลี้ยงยากหน่อยครับครับแต่ยังอยู่เนี่ยเลี้ยงง่ายสุดๆแล้วครับเลี้ยงง่ายสุดๆแล้วครับแล้วก็กินง่ายแบบว่าตะกอนโอ้โหจะจับงัวตัวไหนอย่างเงี้ยครับจับไม่ได้ครับจับยากคือเท่าแก่เขาจะสอนวิชาว่างัวเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้อย่างแบบงูกัดผมไม่รู้นะครับผมมาเลี้ยงใหม่ๆงูกัดเป็นยังไงแต่ผมถามเท่าแก่ว่าเท่าแก่ครับถ้างูกัดอ่ะงูกัดงัวเป็นยังไงมันจะอะไรนะครับมันจะแบบว่าลุกแล้วก็นอนลุกแล้วก็นอนผดลุกผดนั่งครับครับแล้วก็สะบัดหูสะบัดอะไรผมก็เพิ่งจะรู้แล้วทีนี้ผมก็คือเขามีว่านนะครับครับมีว่านแล้วก็แบบว่ายังไงอ่ะแบบกอกปากอ่ะหายแต่ผมไม่เชื่อตอนแรกผมไม่เชื่อแล้วทีนี้พอผมไปกอกปุ๊บหายจริงครับก็วิธีการดูแลรักษาครับเราก็มีว่านมีอะไรบางทีเราก็ไปเลี้ยงไกลๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องทุบว่านแล้วก็เล่าใส่ขวดไปครับ
แช่น้ําไปแล้วก็ใส่ถุงไปเผื่อแบบมันฉุกเฉินนะครับแต่ถ้าคนไหนถ้าอยากจะมาเลี้ยงงัวนะครับก็คือแบบว่าอย่างเราไปทํางานเบื่อแล้วซื้อ2ตัว3ตัวเลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับไม่เสียหายแล้วครับมันเป็นคือแบบมันจะให้ดอกเราทุกปีครับก็คือแบบว่าเราเลี้ยงซื้อไว้3ตัวอย่างเงี้ยตัวเมียหรือ2ตัวตัวผู้ตัวนึงเราซื้อมาปั๊บมันออกลูกให้เรามันเป็นเงินแล้วครับเป็นกําไรของเราแล้วครับครับมันเป็นแบบว่ามันเป็นดอกให้เราอะถ้าสมมุติว่าเราฉุกเฉินอะไรเนี่ยเราขายได้ครับใช่มั้ยครับมันเป็นเงินก้อนนะครับถ้าคนไหนถ้าไม่เชื่อลองมาดูสัมผัสได้นะตำบลเขาทองของฝูงงัวเท่าแก่น้องเนี่ยก็คือทั้งวันพี่ก็อยู่นี้เขากับเขาทั้งวันเลยครับอยู่ทั้งวันนอกจากจะแบบว่าเท่าแก่จะโทรมาบอกว่าให้ไปทํางานผมก็ไปปั๊บพอไปปั๊บแล้วทีนี้เท่าแก่จะตีน็อกไว้ให้เราก็ไล่น็อกไปนู่นจะมีลวดน็อกไว้ให้ครับแล้วทีนี้ก็ให้แฟนเฝ้าคนนึงผมก็ไปทํางานครับแล้วก็เป็นงานเพิ่มครับผมแล้วก็ไปตรงนู้นครับก็ได้เพิ่มทหารครับผมก็คืองานทุกไอ้แบบว่าเงินแบบว่าเราไปรับจ้าง2วัน3วันเรา2ผัวเมียเราไม่ได้ซื้ออะไรครับครับแล้วก็เงินตรงที่เรารับจ้างนี่เราก็ซื้อกินไปเรื่อยๆเงินเดือนไม่ต้องแตะครับชีพเลี้ยงงัวมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหผมดูแล้วนะมันไม่ใช่ว่าด้อยเลยนะครับครับใครบอกว่าอาชีพเลี้ยงงัวเนี่ยด้อยมันไม่ใช่ครับมันเป็นที่สิ่งดีของเรานะครับครับเงินเดือนเนี่ยนะครับถ้าปีนึงก็80,000กว่าบาท80,000กว่าบาทนะครับครับแล้วทีนี้คือพอเราได้เงิน 80,000 กว่าบาทเนี่ยเราแทบจะไม่ได้กระดิกไหนเลยแล้วก็โอนเข้าทุกปีบางทีก็เราก็โอน 40,000 50,000 อย่างเงี้ยครับ2ปีเนี่ยครับผมมีเงินเก็บเยอะเหมือนกันครับบวกบัวอีก2ตัวด้วยเนาะครับผมแล้วก็ไล่อีกครับ 50,000 แล้วเนาะครับแล้วไล่อีกครับแล้วทําไล่อีก6ไร่ครับแล้วทีเนี้ยทําไล่มันก็ไล่ละ4ตัน5ตันอย่างเงี้ยครับก็เป็นของเราเต็มเป็นของเราเต็มๆครับแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าผมมาอยู่เนี่ยผมมีเงินเก็บแต่ก่อนผมไปตัดอ้อยผมไปทํางานที่อื่นนะผมไปทํางานโรงงานแต่ก่อนผมไปทํางาน2ผัวเมียนะครับเดือนละวิกนึงนะครับ 20,000 กว่า2คนผัวเมียยังไม่พอกินครับอยู่กรุงเทพนะครับแต่อยู่นี่ 7,000 ผมพอกินนะเป็นไปได้ยังไงอ้าวผมยังบอกอาชีพเลี้ยงงัวผมรู้อย่างเงี้ยผมมาทําอาชีพนี้นานแล้วครับผมไม่ต้องไปเสียเวลาอยู่กรุงเทพครับแต่ถ้าคนไหนถ้าไม่เชื่อมาดูได้เนี่ยครับมาแบบมาถามได้ครับอธิบายยากครับความสุขนะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับบางคนอาจจะแบบว่าชอบรู้ๆละหลาแต่ถ้าคนชอบติดดินอย่างเงี้ยมาสัมผัสซื้องัวซื้อควายเลี้ยงเลยครับครับเป็นสิ่งที่แบบว่าอนาคตวันข้างหน้าไกลแน่ครับถ้าเราเริ่มต้นแล้วถ้ามันลําบากแล้วเราท้อถ้าท้อนะครับไม่ต้องมาเลี้ยงเลยงัวแต่มันต้องมีความอดทนครับแล้วก็มีความพยายามแล้วก็ศึกษาก่อนที่เราว่าถ้าเรามาซื้องัวเนี่ยปั๊บเนี่ยเราต้องศึกษาว่างัวตัวนี้เป็นนิสัยยังไงเราจะบอกเขาครับถ้าเขามาซื้อจากฝูงเรานะครับบอกว่างัวตัวนี้เลี้ยงง่ายหรือแบบว่าพาไปกินตรงไหนก็ไปครับแต่เวลากลับบ้านนะครับอยู่อย่างงู้นงัวผมอ่ะผมไม่ต้องไปไล่ผมยืนคันคองเนี่ยผมเรียกเลยชักแถวกลับเลยแต่ก่อนผมเลี้ยงยากแต่นี้ผมเรียกเลยกลับมาเดินผมบอกว่าคอกนะเดินออกหน้าเลยครับครับมันจะเป็นแบบว่าถ้าเราฝึกมันทุกวันนะครับมันก็จําทุกวันน่ะผมก็เลยบอกโอ้โหแบบงัวตัวนี้แบบงัวฝูงนี้มันเลี้ยงง่ายครับผมจะไม่อยากจะไปจุดเนี้ยครับแล้วเป้าหมายของพี่เองสําหรับอาชีพเลี้ยงวัวเนี่ยจะยึดไปตลอดไปมั้ยโอ้ก็คือแบบว่าถ้าผมได้ยึดติกับอาชีพนี้แล้วผมก็จะเอาอาชีพนี้เป็นหลักครับครับก็คือผมศึกษาแล้วครับมันแบบไหนครับก็คือแบบนึงเราเลี้ยงวัวกับทําไร่ทํานาเนี่ยเราควบคู่กันไปครับครับมันจะเป็นไออาชีพที่มั่นคงแล้วก็ไม่แบบว่าถามว่าทุกคนบอกว่าทำนาทำไร่เลี้ยงงัวเนี่ยมันจะมีเงินนะผมถามว่าที่ว่าเขาเดินอยู่เนี่ยไม่ใช่เงินนะครับเงินทั้งนั้นเนี่ยครับเนี่ยเงินทั้งนั้นถ้าเราฉุกเฉินแบบว่าเราจำเป็นหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่โอ้โหแบบมันหาได้ยากครับเราเลี้ยงงัวของเรามี2ตัวใช่ไหมครับ2แล้วปุ๊บเราก็ต้องมี3 3เราก็ต้องมี4ครับก็คือมันจะเป็นไปเรื่อยๆมันจะเป็นเงินเก็บของเราครับแล้วทีนี้เราก็คือถ้าอย่างสมมุติว่าอย่างผมแก่เท่าไปหรือ40ปีเอ้ย50ปีเนี่ยเราก็เอางัวเรากลับบ้านเราเลี้ยงเรามีทุนแล้วครับ
เราไปซื้อที่บ้านเราก็ได้ครับเรามีเงินแล้วซื้อ3ตัว4ตัวอย่างเงี้ยเลี้ยงที่บ้านเราก็ได้ครับก็จะไปยึดอาชีพเลี้ยงวัวที่บ้านนี่แหละเมื่อกันจากที่นี่ไปใช่ครับใครสนใจนะครับคือเฒ่าแก่หนองไอ้คือนายสนองพันรอดนะครับตำบลเขาทองหมู่7นะครับมาดูได้เลยนะครับคือเขาจะแบ่งขายส่วนใหญ่ฝูงนี้จะขายรุ่นไหนครับตะกอหรือรุ่นไหนตะกอจะเป็นตะกอแล้วอย่างเงี้ยครับอย่างแบบตะกอแบบว่า6เดือนตัวผู้ตัวเมียปล่อยมั้ยตัวผู้ครับแต่ถ้าตัวผู้กับตัวเมียแต่ถ้าตัวเมียถ้าใครจะมาซื้อไปเลี้ยงนะครับแต่ต้องบอกเขาว่าต้องซื้อไปเลี้ยงนะครับเฒ่าแก่หนองครับนะครับเบอร์โทรก็0807863998ครับผมนะครับครับก็ใครอยากจะได้วัวไปเลี้ยงมาแบ่งกันได้เนาะใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่มากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ครับผมกับอาชีพเลี้ยงวัวเนาะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับ